น้องมีนาลูกช้างป่าพลัดหลงกลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังแต่ดูเหมือนว่าผู้ประสบภัยเขากำลังสนุกสนานอยู่กับน้ำท่วมขังมากเลยนะคะเอ็นดูสาวน้อยบ้านป่าจริงๆเลยค่ะ